สวัสดีเจ้าวันนี้แม่มดจะมาแนะนำสูตรน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็ CBD นะคะที่วันนั้นได้พูดไว้แล้วก็ว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปง่ายๆให้พวกเราดูจริงๆมันง่ายๆอะค่ะแต่ว่าโอเคในเมื่อลูกศิษย์ FC อยากเห็นว่าเอ้ยบีบอะไรยังไงนะมีเทคนิคอะไรอย่างหรือเปล่านะเจ้าก็คือเตรียมมะนาว1ลูกอันนี้มันมะนาวอเมริกามันก็ลูกใหญ่นะผมว่าเมืองไทยลูกใหญ่อย่างนี้หรือเปล่ามะนาว1ลูกแต่ถ้าเมืองไทยลูกเล็กก็2ลูกนะครับมาเป็นอย่างถ้าคิดว่าไหวก็3ลูกก็ได้มาเป็นอย่างนะเจ้าแล้วก็น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งแท้นะเจ้าสำคัญเลยต้องเป็นน้ำผึ้งแท้นะคะก็วิธีการแล้วก็อ้าว CBD ลืม CBD ก็ CBD นะคะก็คือเอาเนี่ยเจ้าน้ำผึ้ง1ช้อนชาแบบนี้นะคะตักน้ำผึ้ง1ช้อนชานะกินเยอะหน่อยบ่เป็นอย่างเยอะนี่หมายความว่าประเทศมันเยอะเกินมันก็บ่ค่อยดีนะคะถ้าแก้วขนาดเนี่ยประมาณอันนี้ประมาณน่าจะ8ออนซ์ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอันนี้แม่ว่าก็กำลังกินนะคะอันนี้แก้วเล็กดื่มไปแก้วแต่ช่วงนี้นี่เรื่องของไข้หวัดอะไรพวกนี้น้ำมีความสำคัญเป็นอย่างสูงนะคะดื่มน้ำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้น้ำผึ้งนะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำอุ่นค่ะใส่น้ำอุ่นเข้าไปแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปใส่น้ำอุ่นแล้วก็ใส่ CBD 750เนี่ย2หยดนี่เป็นโดสที่เราใช้ที่นี่เพราะว่าช่วงนี้ที่นี่อากาศหนาวนะคะฉะนั้นแล้วก็ CBD เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเมาแต่ว่ามันจะทำให้เรารู้สึกพักผ่อนรีแลกซ์แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ต้องการแบบสูตรพักผ่อนรีแลกซ์ว่าทำไมเราถึงต้องใช้น้ำมะนาวที่มีรสส้มเพราะว่าตัวรสส้มของน้ำมะนาวเนี่ยมันจะช่วยตีเทอร์ปีนนะคะเทอร์ปีนที่อยู่ใน CBD เนี่ยคือมันออกมาก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สูตรนี้นี่แม่มดแนะนำนะคะแนะนำให้กิน1ครั้งก่อนออกจากบ้านก็น่าจะพอก็คือช่วงเช้าก่อนที่เราจะออกบ้านสมควรอย่างยิ่งที่จะกินเลยค่ะแล้วก็เป็นสูตรที่ในวงการแพทย์สมุนไพรของเราก็มีการแนะนำแล้วก็มีการบอกต่อแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของโรคนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอินเฟคชันหรือว่าการอักเสบทุกอย่างมันคือโรคปอดอักเสบนะคะที่เราเรียกกันง่ายๆฉะนั้นตัวไหนที่ต้านการอักเสบก็อย่างเช่นพวกกลุ่มของพวกขมิ้นนะคะขมิ้นนี่มันจะดีมากๆแต่อย่างที่เรารู้ว่าอย่าง CBD เนี่ยกลุ่มของสารแคนนาบิสนะคะตัวนี้นี่มันจะช่วยเรื่องของการต้านการอักเสบได้ดีมากๆไปดูเลยนะเจ้าไปถ้าใครที่เรียนก็จะรู้ว่าเรื่องของการต้านการอักเสบมันดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องของการเสริมภูมิค่ะคราวนี้มี FC แนะนำสมุนไพรไทยเข้ามาอย่างตัวอื่นว่ามีอย่างไหมก็มีนะคะอย่างเช่นผักสดคาวตองก็ดีนะคะใบมิ้นก็ดีใบมิ้นบ้านเฮาใบอย่างเงี้ยใบสลัด